มข่าวเยาวชนวันนี้นะคะมากันที่จังหวัดลำปางค่ะมีน้องเยาวชนคนเก่งที่ตีกอล์ฟจนได้ดีจนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสวัสดีครับชื่อนายพีนนทรักษ์นะครับชื่อเล่นชื่อตีครับผมอายุ18ปีครับเพิ่งสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับผมแล้วก็จะไปศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยที่มหาลัย McKinley University ที่รัฐอิลลินอยส์สหรัฐอเมริกาครับในเดือนสิงหาคมนี้ครับผมก็ช่วงนี้ก็สบายๆครับกำลังฝึกซ้อมเพื่อที่จะเตรียมตัวไป เล่นให้กับมหาลัยแล้วก็ไปศึกษาต่อในคณะ Athletic Training ด้วยครับน้องตีเริ่มเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่อายุ8ขวบและในเดือนสิงหาคมนี้จะไปศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาตรีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเนื่องจากได้ทุนเรียนฟรีจากการที่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาได้ไปออนทัวร์แข่งกอล์ฟกับเอเจนซี่จนผลงานเข้าตาโค้ชที่นั่นและติดต่อให้ทุนการศึกษาเต็มจำนวนแลกกับการเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยพอดีในช่วงกรกฎาคมปีที่แล้วครับผมได้มีโอกาสไปเล่นกอล์ฟแข่งขันกอล์ฟในประเทศสหรัฐอเมริกาครับเป็นเวลา3สัปดาห์ครับผมแล้วผมสามารถทำผลงานได้ดีครับ3วันผมตีไป5อันเดอร์พาร์ครับผมก็เลยมีโค้ชมาขอคุยด้วยครับแล้วโค้ชก็สนใจในตัวผมครับผมก็เลยเชิญผมเข้าไปเล่นในทีมมหาลัยครับผมคุณพ่อน้องตีบอกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดโอกาสให้กับผู้ที่มีความสามารถพิเศษในหลายๆด้านทั้งการเรียนและการกีฬาโดยให้ทุนตามความสามารถและเกณฑ์ของแต่ละมหาวิทยาลัยหากเยาวชนคนไหนที่อยากได้ทุนจะต้องแสดงความสามารถของตนให้เห็นและที่สำคัญจะต้องมีผลการเรียนที่ดีด้วยโดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งจำเป็นอย่างมากในการสื่อสารที่นั่นส่วนช่องทางในการขอรับทุนมีหลากหลายทั้ง Instagram Facebook เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยหรือจะติดต่อผ่านเอเจนซี่ก็ได้เอเจนซี่เขาก็จะคอนแทคมหาลัยมันจะมีแมตช์การแข่งขันในช่วงซัมเมอร์อย่างช่วงเนี้ยมันจะมีการแข่งขันที่เป็นแมตช์ของเยาวชนจูเนียร์ที่อเมริกาหลายรายการนะครับบริษัทเอเจนซี่พวกนี้จะพานักกีฬาไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันในแมตช์เหล่านี้และในแมตช์เหล่านี้จะมีโค้ชจากมหาลัยต่างๆทั่วอเมริกามาเฝ้าดูนักกีฬาแล้วเขาก็จะเป็นคนคัดเลือกหรือคอนแทคกับเอเจนซี่ทำให้โอกาสในการที่จะไปอยู่ที่นั่นเนี่ยมีสูงครับมีสูงถึงแม้ว่าในช่วงนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนและเตรียมความพร้อมไปเรียนต่อแต่น้องตียังคงต้องฝึกซ้อมโดย1สัปดาห์จะซ้อมทั้งหมด6วันทั้งซ้อมไดรฟ์ออกรอบเข้าฟิตเนสเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อวันหนึ่งประมาณ 4-6 ชั่วโมงซึ่งเป้าหมายคือการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นจนเป็นนักกีฬากอล์ฟอาชีพให้ได้ตามที่ตนใฝ่ฝันก็เป้าหมายสูงสุดเลยก็คือการเป็นนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพครับผมแต่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของผมในตอนนี้ด้วยครับถ้าขยันฝึกซ้อมจนถึงระดับนั้นก็อยากเป็นนักกีฬากอล์ฟมืออาชีพครับแต่ถ้าหากไม่ถึงก็จะตั้งใจเรียนครับผมเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพในวงการกีฬาอาชีพครับผมเท่าที่ผมวางคุยกับลูกๆเนี่ยก็คือว่าเมื่อลูกเรียนนะครับลูกเล่นลูกจงใช้ความสามารถตรงนั้นน่ะประกอบอาชีพให้ได้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ขายไอเดียให้เขานั่นหมายความว่าถ้าเขาอยากเป็นนักกีฬาเช่นเป็นโปรทัวร์เขาก็ต้องฝึกซ้อมแล้วก็เรียนให้ดีให้สามารถเข้าสู่ทัวร์โปรได้ถ้าไม่ได้ก็ยังเป็นพวกทีชชิ่งโปรได้หรือเป็นสตาฟโค้ชอยู่ในทีมนักกีฬาอาชีพได้หรือถ้าไม่ได้ลูกเรียนจบมาตามสาขาใดลูกก็ไปทำงานตามสาขานั้นแล้วก็ใช้วิชากีฬาเนี่ยเอาไว้ดูแลสุขภาพต่อไปในวันข้างหน้าครับครอบครัวน้องตีเรียกได้ว่าประสบความสำเร็จในการส่งเสริมลูกๆในด้านการกีฬาไม่เสียแรงที่ให้ลูกเล่นกีฬามาตั้งแต่เด็กโดยพี่สาวน้องตีก็ได้รับทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาจากการเล่นกอล์ฟเหมือนกันเรียกว่าคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนลูกๆได้ถูกทางแม้ว่าในอนาคตน้องตีจะได้เป็นนักกอล์ฟอาชีพหรือไม่
แต่ที่แน่ๆคือน้องตีจะมีอาชีพด้านกีฬาที่ดีในการเลี้ยงชีพในอนาคตได้อย่างดีแน่นอนหรือประเทศไทยจะมีโปรกอล์ฟที่ชื่อตีก็เป็นได้ผู้ปกครองมีส่วนสำคัญนะคะที่จะช่วยผลักดันจะเห็นได้จากครอบครัวของน้องตีที่ลูกๆประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและกีฬาจนได้รับทุนไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกาทั้งคู่ค่ะและนี่ก็คือผลของการทุ่มเทแรงกายแรงใจอย่างหนักในการช่วยผลักดันพรสวรรค์ของลูกๆเพื่อที่จะให้ลูกๆไปถึงฝั่งฝันและนี่ก็เป็นมุมข่าวเยาวชนของวันนี้ค่ะ